หนื่อยอร่อยอร่อยจริงฮัลโหลสวัสดีค่ะหนูนาเองนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่วันเดอร์พูลอีกแล้วลองมาดูกันว่านี่น่าจะเป็นประเทศอะไรแล้วไปกับใครบ้างแต่รับรองว่าทริปนี้สนุกมากผู้ร่วมเดินทางนะคะพี่ชาย1พี่แจ็คกี้1และแบงค์1พี่เดดีและตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดนี่ยังไม่ได้บอกนะว่าจะไปไหนแต่ว่าขนตาพร้อมมากทั้งแม่และลูกโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องเลยละกันไปไหนไม่บอกเราถึงแล้วนะคะ destination ของเรานั่นก็คือไอซ์แลนด์นะคะว่านี่คือหิมะแล้วก็น้ำแข็งหมดเลยนะนั่งเครื่องบินมาทั้งหมดกี่ชั่วโมงทุกคนเตรียมตัวนะคะบนเครื่องก็ต้องใส่ชุดกันหนาวนี่คือตรงแพ็กเกจคุณยูเซ็กเตอร์พับฟิสเนี่ยนกสัญลักษณ์ประจำไอซ์แลนด์คือพับฟิสเอากระเป๋าเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะไปที่ที่เขาให้เช่ารถนะคะซึ่งจองไว้ล่วงหน้าแล้วดิฟเป็นไงสบายดี24ชั่วโมงพอดีตั้งแต่ออกจากบ้านตอนนี้ทุกคนก็แบกกระเป๋านะคะซึ่งเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวจะไปเอารถกันลุยหนาวมากนะคะไม่มีหมวกแล้วก็ไม่มีที่ปิดหูเลยใช้อะไรคะป้อนครับหมอนอันนี้ประสบว่าเรามี2คันนะคะตอนนี้เราได้รถแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังมุ่งหน้าตรงไปถึงโรงแรมของเราซึ่งห่างจากที่นี่ไปอีก43นาทีนั่นเองเนื่องจากเรามีรถ2คันเราเลยแยกตัวกันนี่คุณแม่อยู่นี่เรามาทานอาหารเย็นกันนะคะครั้งนี้เนี่ยจองยากมากลองยังลองยังจะลองเมนูที่แปลกประหลาดเดี๋ยวที่เป็นDescriptionพักที่นี่เป็นนกน่ารักมากเลยไม่กล้ากินแต่ว่าในนี้มีอย่างอื่นด้วยอันนี้คือปลาวาฬเป็นไงอธิบายไม่รู้เลยว่าในปากอันไหนคือเนื้อแพฟฟินแล้วอันไหนคือผักเหมือนกินเนื้อทั่วไปไม่มีกลิ่นอะไรเลยตอนนี้แบงค์นะคะจะลองเนื้อเวลนะคะหรือว่าปลาวาฬปลาวาฬตัวไหนดีเป็นไงครับแต่ว่าก็นิ่มนุ่มแต่มันมีกลิ่นหน่อยๆคราวนี้เราจะลองเนื้อหมานะคะนุ่มนะอแมนด้าเพิ่งขี่ม้ามาวันนี้สวยอันนี้บอกว่าอร่อยวันที่2ของการเดินทางนะคะเราอยู่ในตัวเมืองเรคยาวิกเรากำลังจะเดินเล่นแล้วก็ไปโบสถ์นะคะเราตื่นเช้ามากเนื่องจากว่าเรายังไม่ชินนะที่นี่อ่ะเวลาจะช้ากว่าที่ไทย7ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนที่เนี่ยตื่นตั้งแต่ 5:00 เมืองไทยก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะ
และนี่เราถึงเชิร์ชแล้วนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของที่เรกแกลบิกไอซ์แลนด์แห่งนี้นะยิ่งใหญ่อลังการมากเข้าข้างในกันฮัลโหลน้องแมวขนปุยมากหนาวดินี่คือกลางเมืองที่แบบว่าเงียบงันสงบเสงี่ยมเรากำลังจะเข้าไปทานอาหารเช้ากันนะคะมาแล้วนะคะของนี้เป็นเครปนะคะมันเลยมีแฮมมีไข่มีชีสของแบงค์เป็นซุปมะเขือเทศกับแซนด์วิชซึ่งตอนแรกมี2ชิ้นอร่อยราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะตอนแรกคิดว่าจะแพงกว่านี้รวมทั้งหมดเนี่ย4อย่างประมาณสัก1,000 กว่าบาทนิดแนะนำเลยนะใครจะมาไอซ์แลนด์หาร้านนี้นะคะบาบาลูมีร้านอาหารไทยด้วยชื่อว่าร้านครัวไทยนะคะข้าวเที่ยงนะคะกินอะไรคะเฝออาหารเวียดนามเรากำลังจะทานฮอทดอกของไอซ์แลนด์ที่เขาบอกว่ามันดังมากๆนะคะอร่อยจริงเนื้ออะไรปลาหวานตอนนี้เรามาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเราจะไปนอนบ้านซึ่งเราจะทำอาหารกันเองนะคะเชฟนีน่าเปล่าวันนี้ไม่น่าใช่เพราะว่าบ้านนี้ผู้ชายทำอาหารเก่งยกเว้นแบงหน้าแดงแล้วจมูกแดงด้วยดูก่อนซึ่งเขาดังในชื่อ Black Sand ก็คือหาดทรายสีดำทำอะไรเนี่ยเอาเหรอนึกว่าจะให้ถ่ายวิดีโอคลื่นมันแรงมากเลยพายุมาเมื่อกี้คลื่นยักษ์อ่ะนี่มาแล้วว่ะจมูกแดงกันสองคนตอนนี้เราเสร็จจากBlack Sand Beachแล้วนะคะเป็นหมวกข้าวโพดนะเดี๋ยวจะกลับที่พักแล้วเดี๋ยวถ่ายที่พักให้ดูเพราะว่าเมื่อคืนลืมถ่ายตอนนี้คนขับเริ่มเกรงนะคะเพราะว่าเราเจอหิมะตกหนักนะคะค่อนข้างหนักเลยเราไม่เห็นแล้วนะคะทุกอย่างคือขาวหมดรถตกลงไปมันก็เ
ไม่ได้ความเลยฮะไม่ไม่ได้ความเหมือนแบบลงไปพุ่งลงไปOne is cooking. Yeah. Junius here is our head chef tonight. หอมมากเป็นสปาเกตตี้กินเลยหลังจากพลาดแสงเหนือมานะคะเมื่อกี้นี้ก็เศร้านะคะแต่ว่าอากาศหนาวมากน่าจะบอกว่าทริปนี้นะนี่นะพกตัวนี้มาด้วยนะคะ LG Plus Crack Heal Cream ค่ะเป็นครีมทาสำหรับส้นเท้าแตกโดยเฉพาะสมมติถ้าใครส้นเท้ายังไม่แตกก็สามารถทาได้เพื่อป้องกันนะเพราะว่าตัวนี้บอกว่าช่วยทำให้ผิวของเราสามารถเก็บกับความชุ่มชื้นได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าใครมาเมืองนอกในอากาศหนาวๆแบบนี้โดยเฉพาะอย่างนี้นะตอนนี้มาไอแซนคืออากาศติดลบนะคะมันเสี่ยงต่อการส้นเท้าแตกมากๆจริงๆนะเนี่ยเนื้อมันจะเป็นคล้ายๆเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันจะซึมไวมากแล้วนี่นะว่ามันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมาเมืองนอกเท่านั้นถึงจะพกมาสาวๆคนไหนทำงานในออฟต้องใส่ส้นสูงต้องเดินเยอะหรือว่าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยพอมันซึมปื๊บอะเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกมันคือดีมากมันจะไม่เหนอะมันจะรู้สึกลื่นๆผิวก็เลยต้องพกมาสำหรับทริปนี้นะคะใครที่แบบจะไปทริปต่างประเทศหรือว่าอยากแก้เรื่องส้นเท้าแตกหรือว่าป้องกันเรื่องส้นเท้าแตกตัวนี้เวิร์กมากๆเรียบร้อยเราจะนอนแล้วนะคืนนี้พรุ่งนี้มีภารกิจยิ่งใหญ่ที่นี่นะตั้งตารอมากที่สุดอันหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรบ้างคืนนี้ไปก่อนนะง่วงมากว่าละ Good morning เช้าของวันที่3นะคะวิวที่บ้านนี้คือแบบสวยมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้านะคะมีลำธารเล็กๆนี่มองออกจากนอกหน้าต่างของบ้านเป็นอันนี้เลยว่าถ้าน้องมันออกมามันปิวแน่เลยนะเช้านี้เรากินอะไรคะกินโจ๊กโจ๊กฝีมือคุณแม่แม่มามีโชว์โจ๊กหน่อยโชว์โจ๊กหน่อยนี่แม่มาดูในหม้ออ๋อน่ากินมากไปสองชั่วโมงแล้วตลาดเสร็จก็จะต้องเข้าลุยแล้วใช่ไหมลุยแล้วก็ต้องเตรียมเลยน่าปรุงไหมอร่อยลุยไหมลุยดูสิเต็มที่เลยเจ้าของบ้านเขาก็จะโกยน้ำแข็งหิมะให้เราเอานะคะเขามีรถอยู่นู่นเห็นไหมไกลๆนู่นเรารีบลงจากรถนะคะเพราะเราบินมาไอซ์แลนด์ไม่ไงนะครับแล้วมีสีน้ำตาลอยู่ที่นี ก่อนจะไปเดินเกรเชลวอล์กเราต้องทานแซนด์วิชเพื่อประทังความหิวก่อนนะคะแซนด์วิชทำเองที่บ้านส่วนหนุ่มๆ นี่ออกไปยืนกินข้างนอกเพราะกินในรถไม่ถนัดส่วนเราสาวๆก็กลัวหนาวเราพร้อมแล้วนะคะที่จะไปเทรคกิ้งเกรเชลวอล์กซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งWhere in Thailand but when it startsทั้งหมดทั้งทางนี้เทรคกิ้งวันนี้เนี่ยใช้เวลาไปกลับ3ชั่วโมงครึ่งอุปกรณ์พร้อมแล้วมีหมวกมีตัวที่ใส่รองเท้า Wear it now Go back to then Now I can't Why we missed it เขาบอกตรงนั้นนะคะหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องนะคะถ่ายมีเรื่องแบทแมนบิกินมีเรื่องเกมออฟโธรนแล้วก็อินเตอร์สเตลล่าแล้วก็อันไหนคือสูงสุดอันดับ2นะนี่เขาชี้นี่สูงสุดอันดับ2ของที่ไอซ์แลนด์นะคะชื่อว่าแดมแฮมเมอร์ใช่อากาศคือเย็นมากนะ
we can't remember who this is คือมองดูไม่ออกนะคะว่าใครเป็นใครตอนนี้นี่เพจแจ็คกี้มองไม่เห็นหน้ามองไม่เห็นหน้าทุกคนหน้าเหมือนกันตอนนี้When does this happen in the movie? Now. You're looking at now, sir. Everything that happens now. ประสบการณ์ที่สนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็หนาวมากทุกอย่างช้าไปหมดนะแต่ว่าเสร็จแล้วจบแล้วนะคะกับการกลับมาแล้วนะครับเทรคกิ้งบนเกรเชียครั้งนี้เหนื่อยโฮกดูผมดูสภาพตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 5:30 นตอนเย็นทุกคนคือหมดสภาพสุดๆนี่ดูพี่ชายนะเท่าอายุชิลๆ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 นะคะมีคนจะถือว่าดูข้างหลังนั่นน่ะนี่นี่ข้างหน้านะพระอาทิตย์ตกอุ้ยแช่น้ำดังหิมะ The water is turning cold. Why? Because it shot the whole place. What did you guys do? What's happening now? What happened then? Past that. When? Just now. Wear it now, now. Go back to then. Now. Now? Now. I can't.วันนี้เป็นวันที่4แล้วเรียบร้อยนะคะเราออกจากบ้านหลังที่สวยงามมาแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับไปแถวบิ๊กระหว่างทางเนี่ยก็จะแวะชมพวกวิวต่างๆตามสถานที่สำคัญต่างๆนะคะให้ดูวิวข้างทางเหมือนบล็อกเกอรี่ไหมมีใส่ไอซิ่งบล็อกเกอรี่ราดไอซิ่งเรามาถึงร้านที่ดีที่สุดแล้วนะคะ Outdoor Cafe อยู่ในเมืองบิ๊กเรากดเงินไปแล้วอาสดีเซลนะคะ After the fire first อันนี้เติมเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เติมไป51ลิตรเต็ม 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทก็โอเคพี่แจ็คกี้เป็นหน่วยเงินทั้งหมด 48.54 ราคา 1,955 โครนาก็จะเท่ากับวันนู้นเราอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็มีที่สวยๆให้ถ่ายอ
แล้วมันอันตรายมากด้วยลองดูดิมันสูงเท่าคนเลยเอานี้หน้าไปยืนดูไปวัดดูแค่ที่ว่าสูงเท่านี้หน้าเลยปะสูงเท่านี้เลยแปลว่าฟองก็คือน้ำตกเพราะฉะนั้นน้ำตกเนี่ยจริงๆเราชื่อว่าสะโคกะแกรนะแล้วก็เห็นสายลุกชัดมากตอนนี้มาถึงน้ำตกอีกที่หนึ่งนะคะชื่อว่าเซลจาแลนด์ฟอสเห็นไหมบอกแล้วว่าคำว่าฟอสเนี่ยแปลว่าน้ำตกนี่เจอแล้วน้ำตกโถมีของกินด้วยโดนัทหิวไหมแบงค์ชอบแน่แบงค์เอาแน่นอนมีไงมีคนแบบชอบกินโดนัทเห็นโดนัทปุ๊บตาเบิกพลิงน่ากินหลายอันมากเลยอ่ะดูโดนัทนะครับชิมให้ดูหน่อยไส้อะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวชิมให้ดูยังไม่เจอไส้อร่อยหนึ่งสองสามอู้แจมแจมก็กินอะไรช็อกกี้โรสบาร์เป็นช็อกโกแลตแล้วก็ถั่วส่วนมามีกินอะไรคะมัฟฟินจริงเขามีให้เดินเข้าไปหลังน้ำตกนะคะแต่วันนี้มันปิดหลังน้ำตกคงสวยเนาะน่าจะชอบไหมมันค่อยๆลงมาแบบลืบลืบลืบอ่ะจอดรถที่นี่ต้องจ่ายกลางที่จอดรถด้วยนะนี่คือการ์ดพรีเพดที่เราใส่เงินเข้าไปแล้วเราก็ต้องรูดซื้อ700โครนนะคะประมาณสัก100กว่าบาทเมืองไทยถึงโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมเราชื่ออะไรอ่ะโฮเทลแลคเคอร์ที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นโรงแรมที่เป็นฟาร์มเลี้ยงหมาด้วยนี่คือบ้านเรานะคะเชิญเข้ามา Welcome Welcome นี่คือห้องรับแขกด้านล่างนะคะมีโซฟาแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องนอนห้องเดียวแล้วก็ห้องน้ำลองขึ้นไปดูดีกว่าว่าข้างบนจะมีอะไรโอ้นี่คือเตียงมีไอเนี่ยหน้าต่างสำหรับดูแสงเหนือด้วยเวิร์กมากมันต้องอย่างนี้ดินี่มองลงไปแล้วก็จะเห็นตรงนั้นเป็นรีเซพชันแล้วก็นี่บ้านคุณแม่ส่วนนี้บ้านอแมนดากับจูเนียสนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะเราสามารถเปิดออกไปเป็นระเบียงข้างนอกได้ด้วยเห็นลำธารได้ยินเสียงน้ำตอนนี้ท้องฟ้าสีสวยมากสบายมาก What happened then? That's that. When? Just now. Wear it now. Go back to then.